รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่เมาส์และรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้กันอีกแล้วนะครับน้องๆรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้เรามีตัวช่วยเยอะแยะมากมายที่จะเสริมเติมความรู้ทั้งทางวิชาการและกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะเป็นประโยชน์กับตัวน้องๆอย่างมากมายหลากหลายช่องทางยกตัวอย่างเช่น w w w e t v t h a i tv ของเราเนี่ยก็มีสาระความรู้มากมายให้น้องๆไปศึกษาเรียนรู้เพื่อติดอาวุธทางปัญญากันนะครับแต่วันนี้เราจะมาติวเข้มกันต่อในข้อสอบ A level วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์กับครูกว้างอาจารย์นัทธิการอดสถิตวันนี้ครูกว้างนําเนื้อหาและเทคนิคดีๆมาให้น้องๆเยอะมากเลยนะครับพี่มาว่าอย่ารอช้าครับไปติวกันต่อได้เลยไปครับ สวัสดีนักเรียนนี่น่ารักทุกคนค่ะพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้และครูกวางคนเดิมเลยนะคะคนเดิมหน้าเดิมนะคะจริงๆก็อยากมีน้ำใหม่แต่ยังไม่มีงบไปเกาหลีนะเออแต่นักเรียนอย่าเพิ่งเบื่อหน้าเดิมๆหน้านี้เพราะว่าหน้าเดิมหน้านี้วันนี้ค่ะจะนําความรู้วิทยาศาสตร์นะคะมาเสิร์ฟให้กับนักเรียนถึงบ้านเหมือนเดิมเช่นกันค่ะและวันนี้นะคะครูกวางก็จะมา พาผู้เรานะคะสรุปและเรียนรู้เกี่ยวกับ A level 63วิทยาศาสตร์ประยุกต์อีกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะนักเรียนทางบ้านค่ะสามารถดาวน์โหลดนะคะเอกสารตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยที่อยู่ตรงนี้เลยนะคะที่ไหนคะ www.etv.thai.tv นั่นเองค่ะและเมื่อครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้เคยเรียนกันไปเนี่ย อย่างที่บอกวิทยาศาสตร์ประยุกต์ A Level ลสายเนี่ยนะคะมีหลายหัวข้อหลายพาร์ทแต่แน่นอนในพาร์ทนี้ครูกวางอยากจะพาพวกเรามาโฟกัสหนึ่งหัวข้อค่ะก็คือในเรื่องของอะไรคะในเรื่องของการดํารงชีวิตของพืชเนานะและในเรื่องการดํารงชีวิตของพืชค่ะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสารอินทรีในพืชการเจริญเติบโตนะคะของพืชน,นะคะแต่จะยังมีอีกปัจจัยค่ะที่เรายังไม่ได้เรียนกันนะคะในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในคราวที่แล้วนะคะก็คือในเรื่องของ ปัจจัยภายในเออปัจจัยภายในคืออะไรยังจําได้ไหมเองจําได้ปะปัจจัยภายในคือฮอร์โมนปัจจัยภายนอกคือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็คืออะไรอะแสงหรอคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือแก๊สต่างๆในอากาศเนาะน้ําอุณหภูมิอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอันนี้เราเรียกว่าปัจจัยภายนอกเก่งมากและปัจจัยภายในก็คือสิ่งที่พืชสร้างขึ้นมาได้เองก็คือปัจจัยเกี่ยวกับฮอร์โมน เพราะฉะนั้นพันนี้นักเรียนต้องกลับไปทบทวนเนื้อหาในเรื่องของฮอร์โมนว่าประกอบด้วยฮอร์โมนอะไรบ้างในพืชและนักเรียนก็ต้องทบทวนว่าฮอร์โมนชนิดนั้นเนี่ยมีหน้าที่หรือฟังก์ชันอย่างไรในพืชโอเคบ้ทีนี้ครูแล้วมันออกข้อสอบอ่อเอาไม่ออกข้อสอบจะเอามาสอบหรอมันออกคุณนะามันออกนะคะเอออย่างข้อสอบปีนี้เนี่ยนะคะเป็นข้อสอบปีที่แบบต้องใช้คำว่า ดีนะเป็นข้อสอบที่ดีเลยคือสามารถเอาสองพาร์ตอะมาคอมบายกันมาบูรณาการด้วยกันแบบเก๋ๆอะเป็นตัวอย่างใช่คําว่าเป็นตัวอย่างของข้อสอบละกันเพราะว่าเราก็ไม่มีใครเคยข้อสอบเอเรเวลของจริงจริงว่าข้อนี้เขาอะพยายามพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องสารสังเคราะห์ที่มีสมบัติเหมือนฮอร์โมนพืชเหมือนฮอร์โมนพืชเธอขี่ส้นใต้ขับว่าฮอร์โมนสารารูปมาเฮ้ยสารภาพแฮ่ he. ใครจําฮอร์โมนพืชไม่ได้ยกมือ เออไม่เป็นไรเพราะว่าเราตั้งใจมาทวนด้วยกันอยู่แล้วก่อนมาดูโจทย์นะขอทวนฮอร์โมนพืชก่อนเลยอ่ะขออนุญาตค่ะน,นําเสนอฮอร์โมนพืชหรือแ p l a n ฮอร์โมนที่นักเรียนควรรู้จักฮอร์โมนพืชเอาไปเลยปังฮอร์โมนชนิดแรกค่ะที่ครูอยากให้หนูรู้จักคือออกซินอ่าออกซินหรือออกซินปัง ลอ,อกิ้นคืออะไรนะคะฮอร์โมนชนิดนี้ค่ะจะสร้างจากไหนคอนเซปต์หน <Concept S 1> ูต้องรู้กันสร้างที่ไหนทําหน้าที่อะไรจบแต่ตอนนี้ต้องรู้ก่อน1สร้างที่ไหนสร้างจากเนื้อเยื่อค่ะเป็นฮอร์โมนที่เนื้อเยื่อสร้างขึ้นเนื้อเยื่อที่ไหนคะเนื้อเยื่อที่ปลายยอดนะคะแล้วก็ปลายรากนะ แต่ว่าปลายล่ากเนี่ยจะน้อยปรย,ย้อดเยอะกว่านะคะแล้วก็บริเวณต้นอ่อนใบอ่อนอะไรแบบนี้แต่ว่าพวกต้นอ่อนใบอ่อนอ่ะค่อยไม่ค่อยเจอที่จะแบบมาออกข้อสอบเนาะเออต่อมาหน้าที่ค่ะหน้าที่ของมันก็คือกระตุน้นกระตุ้นให้เซลล์ค่ะยืดขยายตัว นะแล้วก็ทำหน้าที่ยับยั้งค่ะการหลุดหลุดของใครคะหลุดร่วงของผลค่ะดอก and by อืนะคะแล้วก็กระตุน้นใครคะกระตุน้น การออกดอกค่ะแล้วก็ทำอะไรอีกคะทำให้รังไขค่ค่ะปกติรังไข่เนี่ยหลังจากการที่มันปฏิสนธิถูกไหมคะมันจะเจริญไปเป็นผลเนาะแต่อันี้มันสามารถทำให้รังไขอ่อะเจริญไปเป็นผลได้โดยไม่มีการปฏิสนธิค่ะ จบคือจริงๆมีมากกว่านี้อีกนะแต่ครัวพยายามเลือกเฉพาะประเด็นที่ที่เคยพบเจอส่วนใหญ่อะมักจะออกอันนี้นะอันนี้อุ๊ยอยุดอกจันผิดอันอันนี้อันนี้นี่กระตุ้นน้นเซลลยืดขยายตัวนะคะแล้วก็อันนี้สามอันนี้มักเคยเจอในข้อสอบเพราะฉะนั้นนะคะเราจะรู้เลยว่าออกซิน่ะมันเกี่ยวกับการยืด นะยืดขยายการแบ่งเซลล์การเจริญของปลายยอดปลายรากพวกนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับออกซินนะคะ,ะถ้าต้องบอกว่าไงอะ่ะมันจะมีการทดลองอ่ะเนาะที่เป็นการทดลองศึกษาการโค้งเข้าหาแสงของปลายยอดนะคะซึ่งเราจะรู้ว่าฮอร์โมอนออกซินอะ่ะมันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือเป็นสร้างจากปลายยอดสูงนะคะลงมาที่ปลายรากแล้วก็หนีแสงเพราะว่าออกซินน่ะหนีแสงโน้ตไว้นิดนึงก็ได้นะ ออกซินหนีแสงเพราะฉะนั้นที่ทางการสร้างก็คือจะสร้างจากบนลงล่างนะคะจะสร้างจากบนลงล่างนะอันนี้คือออกซินที่เคยเจอต่อมาฮอร์โมนตัวที่สองค่ะคือไซโตไคนินไซโตไคนินเนี่ยเอาหลักๆเลยนะสร้างจากไหนคือสร้างจากราก ที่สร้างก่อนนะซึ่งจะพบในอ่ารู้จักมะพร้าวอ่อนไหมเออมะพร้าวอ่อนที่ใช้ทําขนมรู้จักใช่ปหเออพูดแล้วหิวเลยคือจะสร้างจากเราจะพบในน้ำมะพร้าวอ่อนอมันจะทําหน้าที่กระตุ้นการแบ่งเซลล์กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง,งรูปร่างของเซลล์ช่วยทําให้แบบผักสดนะสดได้นานกระตุ้นการเจริญตาข้างทําให้เกิดการเจริญที่ด้านข้างนะแต่ว่า ตรงเล่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นคอนเซปต์หลักๆเนี่ยก็คือไซตโตไคนินเนี่ยคือเกี่ยวกับการเจริญเติบโตนะแต่ที่ข้อสอบหลักๆอะ่ะคือเขาอามักจะใช้ไซตโตไคนินน่ะไปใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยเขาจะมีการใส่ฮอร์โมนไซตโตไคนินลงไปนะคะ ให้ความเข้มข้นของออกซินและไซโตไคนินเนี่ยต่างกันจะเห็นได้ว่าพืชแบบมีผลการจเจริญเติบโตที่แบบต่างกันเลยในการทดลองถ้าหนูจําได้นะจะพบว่าพืชที่มีไซโตไคนินเนี่ยก็คือจะมีปริมาณแบบเนื้อเยื่อที่แบบจเจริญเติบโตได้ดีกว่าก็คือเน้นสูงขึ้นอนะเออในขณะที่แบบมีออกซินสูงมีไซโตไคนินต่ํารกาก็จะงอกได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นข้อสอบก็เลยจะพูดว่าเออในการพลินเนื้อเยื่อเนี่ยใสฮอร์โมนชนิดใดเราก็ตอบเลยว่าไซโตไคนินโอเคไหมต่อมา ฮอร์โมนอันที่สามนะคะคือจิบเบอร์ริลนฮอร์โมนตัวนี้นะคะจะสร้างจากต้นอ่อนที่สร้างนะคือต้นอ่อนนะคะจะสร้างจากต้นอ่อนซึ่งเ,เขาเริ่มต้นน่ะศึกษาเนี่ยแล้วเขาสกัดอิ่เจ้าจิบเบอรริลินได้เนี่ยครั้งแรกเนี่ยคือจากเชือ้อราจากเชื้อราเนาะ หน้าที่ของมันเอาหน้าที่หลักๆเลยนะคือกระตุ้นการงอกของมเมล็ดในขณนะดเดียวกันค่ะมันจะทำให้เซลล์เหนือข้อยืดยาวอีกอันนึงข้อสอบชอบออกคือเขาอะค่ะจะใช้จิบราดินอะฉีดเกษตรกร,ะกรอะจะใช้ ซิลเนเนี่ยฉีดไปที่ช่องอุ่นเออไปที่อง,งุ่นทําให้กิง่งองุ่นนะยืด่ะแล้วพอกิ่งอง,งุ่นมันยืดใช่ไหมลูกอ่ะที่มันอยู่ในข้อมันก็จะทำยังไมคะมีโอกาสจเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นคอนสอบเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดถึงการทําให้พวงใหญ่แล้วก็ยาวอ่า ทีนี้เนี่ยจิมโมลลินก็จะมีบทบาทในเรื่องของการงอกของมเมล็ดด้วยแต่ว่าเนี่ยข้อสอบไม่ค่อยพูดถึงคุณจะขออนุญาตแไม่พูดเนาะต่อมาค่ะฮอร์โมนตัวที่สี่ค่ะอันนี้เป็นแก๊สค่ะเป็นฮอร์โมนแกส๊สแก๊สในที่นี้ชื่อว่าแก๊สเอทิลีนแก๊สเอทิลีนเนี่ยก็คือสร้างจากเนื้อเยื่อพืชนะสร้างจากไหนเนื้อเยื่อพืช และหน้าที่หลักเลยนะคะการสุกข,ของผลไม้ค่ะเคยเห็นแมคคาทุเรียนนะที่หรือแมคคามมม่วงเนี้ยเออคือถ้าลูกไหนสุกนะเขาว่าจะต้องหยิบลูกนั้นะออกเพราะว่าอะไรเพราะว่าพืชเนี่ยมันจะสามารถปล่อยฮอร์โมนแก๊สอทิลีนออกมาได้ไอฮอร์โมนแก๊สที่มันปล่อยออกมามันไม่ได้ทำให้แค่ลูกมันอนะสุกมันจะไปทําให้ลูกอื่นสุกด้วย แล้วทีสภาพอ่ะเราแบบสูกทั้งแผงพร้อมกันเอาขายไม่ทันแม่เจ๊งถูกปะเออเพราะฉะนั้นการสูกของผลไม้ก็คือจะเป็นเอทิลีนต่อมาอันสุดท้ายแอปไซซิกแอปไซซิกเนี่ยเป็นกรดนะคะเป็นฮอร์โมทนที่เป็นกรดอันนี้ก็สร้างจากไหนสร้างจากเนื้อเยื่อทั่วไปเหมือนกันหน้าที่ของมันก็คือมันทำให้พืชอะเล็ก ทำให้พืชแขรแกรนซึ่งครูจะจำว่าแอปมันชื่อแอปซสิกมันแอปเออมันแอปให้แบบดูเองแบบดูตัวเล็กดูตัวเล็กตัวน้อยดูแบบดูแบบไม่เจริญเติบโตดูแบบเด็กดูแอปดูแอปอะไรเงี้ยจำไว้แอปซสิกมันแอปอันเนี้ยเป็นประโยชน์นะเผื่อเขาสอบออกฟังไว้นิดนึงคือมันจะมีช่วงที่แบบขี่ม้าตกใช่ปะขี่ม้าตกอุณหภูมิมันไงต่ํามากน้ํากลายไปเป็นขี่ม้าอย่างเงี้ย มันก็จะมันก็จะหลั่งแอบไซซิออกมาเพื่อพักตัวทําให้เกิดการพักตัวของมันแล้วก็ทนต่อสภาวะแวดล้อมตอนได้เอออันนี้คือหน้าที่ของแอบไซซิในขณะเดียวกันเนี่ยสังเกตไหมก่อนหิมะจะตกมันจะเป็นฤดูใบไม้ที่มันทำไมร่วงมันจะกระตุ้นการหลุดร่วงของใบแล้วก็ดอกแล้วก็ผลแล้วก็จะทําให้ปักใบอปิดเพื่ออะไรเพื่อมันทาให้แบบเป็นสภาวะที่ตัวเองแบบเฮ้ยต้องพักอะเซฟน้ำะอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะ นี่ก็คือฮอร์โมนทั้ง5ชนิดในพืชพอเรามีความรู้เรื่องฮอร์โมนครบแล้วเรามาทาโจทย์เกี่ยวกับฮอร์โมนกันเขาบอกว่าสารเอกเนี่ยนะคะเป็นสารสังเคราะห์ที่มีสมบัติเหมือนฮอร์โมนพืชน,นะ,ะซึ่งมักพบบริเวณปลายยอดอยคุณน้าปลายยอดอ่ะจริงเมื่อกี้เพิ่งสอนสร้างจากบนลงล่างด้วยอ่ะเหมือนจะมีอยู่ตัวเดียวเลยนะคือพบในเนื้อเยื่อพบในเนื้อยอด ปลายยอดอมีหลายอันเผไว้ก่อนได้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยทำการศึกษาผลสารชนิดนี้ในห้องมืดโดยตัดส่วนของยอดพืชชนิดนี้ออกจากนั้นนะคะนำชิ้นวุ้นที่มีสารเอกไปวางบนลำต้นของพืชส่วนที่ถูกตัดยอดออกดังภาพชี้นึ่งเมื่อตั้งทิ้งไว้พบว่าลำต้นพืชเกิดการเปลี่ยนแปลงดังภาพที่สองในขณะที่ชุดการทดลองที่ควบคุมเนี่ยซึ่ง าวางชิน้นวุ้นที่ไม่มีสาร X อบนลำต้นพืชจะไม่เกิดการเป็นแปลงด่างกล่าวกำหนดให้ลูกศรแสดงที่ทางการเคลื่อนที่ของสาร X ก,การตอบสนองของพืชน,นี้นะคะเป็นการตอบสนองต่อปัจจัยแบบใดและสาร X มีคุณสมบัติเหมือนกับฮอร์โมนพืชกลุ่มใดคือต้องบอกกันเลยว่า เห็นข้อเนี้ยปืบอะคุณง่ายเลยอ่ะเพราะโจทย์มันบอกอยู่แล้วว่าอยู่ตรงไหน,นอยู่ที่ปลายยอดถูกปะฮอร์โมนที่พบสร้างที่ปลายยอดคืออะไรจ๊ะก็คือออกซินซึ่งโจทย์ใจร้ายมากเป็นข้อสอบที่ออกแบบฮอร์โมนทุกชน,นิดเธอถ้าเธอไม่เรียนมาทํายังไงก่อนถูกปะเรารู้อยู่แล้วเอทิลีนอะไรนะเอทิลีนการสุกผลไม้ใช่ปะใตัวไคนนนคือแบ่งเซลล์เพาะเลียงเงาเยื่อ จิบบริลินองุนพวงยืดแอปไม่โตเพราะฉะนั้นเราก็เลยตอบข้อสองจ้ะสารเอ็กจ้ะออกซินจ้ะและแน่นอนก็ต้องเป็นปัจจัยภายนอกเพราะว่าพวกนี้ก็คือเขาเล่นเรื่องเกี่ยวกับแสงถูกไหมอืมอีกอย่างมันมีชอยออกซินอันเดียวด้วยอ่ะตอบอันอื่นไม่ได้เลยอ่ะจริงปะจบทีนี้ ในไนแล้วพูดถึงเรื่องของสิ่งเราพูดถึงเรื่องของสิ่งเราเนี่ยครูกว้างขออนุญ,ญาตแถมนิดนึงได้ไหมสิ่งเราเนี่ยมันจะมีหลักๆเลยนะก็คือแสงแรงดึงดูดสารเคมีน้ําแล้วก็วัตถุนะคะซึ่งแน่นอนพืชอะ่ะจะมีการตอบสนองต่อแสงอะ่ะสองส่วนคือส่วนที่มันเป็นโฟโตโทรปิซึมที่เป็นแบบโพซิทีฟโพซิทีฟคือเป็นบวกคือจเจริญเข้าหาก็คือปลายยอดนะ แล้วก็เจริญหนีเจริญเอ็นหนีแสงก็คือเป็นนกาทีฟนะคะส่วนแรงดึงดูดแน่นอนรากก็จะเป็นโพซิทีฟกับแรงดึงดูดในขณะที่ยอดก็จะเป็นนกากติฟกับแรงดึงดูดจริงไหมเราเคยเห็นแบบยอดพืชอะไรอย่างนี้โค้งหัวทิ่มลงมาแบบนี้ตามแรงดึงดูดมีไหมวิ่งมาตามแรงดึงดูดมี็นอยีไม่มีมันต้องพุ่งขึ้นถูกปะอ่ะพวกเนี้ยออกข้อสอบบ่อยแสงกับแรงดึงดูดส่วนสารเคมีน้ําวัตถุอะไรพวกเนี้ยคุณมองว่าไม่ไม่น่าสนใจในประเด็นนี้ นะคะอ่าดังนั้นเราก็จะจบค่ะจบแล้วนะคะในส่วนของผาดพืชแต่ในพาดวิทยาศาสตร์ชีวภาพค่ะยังมีอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจนะเราจบพาดพืชแล้วนะตต๊กถูกบ้างอีกหนึ่งหัวข้อที่ครูกวางเลือกมาวันนี้ค่ะก็คือเรื่องของพันธุกรรมและวิวัฒนาการซึ่งวันนี้เนี่ยครูกวางจะมาโฟกัสในเรื่องของพันธุกรรมนะคะให้กับเด็กๆ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการติวเข้มในช่วงแรกนะฮะตอนนี้ไปพักรับชมสาระดีๆจากทางรายการก่อนที่จะติวเข้มในช่วงที่2กันดีกว่าไปครับ าธารณกุขศาสตร์บัณฑิตนะคะได้เปิดจัดการเรียนการสอนเมื่อปีพศ2556นะคะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีชื่อว่านักสาธารณสุขนะคะซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในระบบสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นกำลังหลักของการสาธารณสุขไทยด้วยค่ะดังจะเห็นได้จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะนักสาธารณสุขมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนค่ะที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นได้ว่าช่วง2-3ปีเนี่ยมีวิกฤตการณ์ของโควิด -19 นะครับ มีการแพร่ระบาดท,ทาให้ไม่ว่าแค่ในประเทศไทยหรือว่าประเทศอื่นเนี่ยประสบปัญหามากมายนะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าของประเทศไทยณนะปัจจุบันเนี่ยบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเนี่ยยังขาดแคลนอยู่มากครับผมเลยอยากเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือสังคมในด้านของสุขภาพครับแล้วก็เล็งเห็นว่า สาธสุขศาสบัณฑิตนะครับตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะที่หนูเลือกเรียนนะคะเพราะว่าสาธารณาสุขค่ะเป็นด่านแรกที่จะต้องเจอผู้ป่วยก่อนนะคะอย่างเช่นสถานการณ์โควิดนะคะที่มีการระบาดเกิดขึ้นด่านแรกที่จะต้องเข้าไปควบคุมป้องกันโรคค่ะก็จะเป็นนักวิชาการสาธารณาสุขค่ะ จุดเด่นของหลักสูตรนะคะเรามุ่งสร้างนักศึกษาธรณขศสกษาที่มีความเป็นนักปฏิบัตินะคะปฏิบัติจริงในพื้นที่นะคะทั้งในห้องแล็บและในห้องปฏิบัติการในชุมชนค่ะเพราะนั้นเรามุ่งสร้างทักษะทางวิชาชีพนะคะแล้วก็สร้างซอฟต์สกิลให้กับนักศึกษาควบคู่ไปกับวิชาชีพด้วยค่ะ หว่างที่เราเรียนหลักสูตรนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้วิธีการทำหัาตัการต่างๆการใช้เครื่องมือทางการแพทย์การซักประวัติคนไข้การจ่ายยาการทำคลอดโดยจะมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมสุขภาพเป็นต้นค่ะโดยปี3นะคะจะมีการลงฝึกจิตอาสาของชุมชนค่ะปี1และปี2นะคะ จะมีการลงพื้นที่พบกับกับชาวบ้านทำกิจกรรมให้แก่ชุมชนค่ะแล้วก็ในโรงเรียนนะคะเราจะมีการลงพื้นที่ให้สุขศึกษาเด็กในโรงเรียนด้วยค่ะระหว่างที่หนูเรียนหลักสูตรนี้นะคะก็จะได้เรียนทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติค่ะมีการลงพื้นที่จริงด้วยค่ะ วิชาที่เรียนเกี่ยวกับการสาธารณาสุขนะคะในเบื้องต้นทั้งสองสาขาจะเรียนพื้นฐานวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะก็อย่างเช่นวิชากายวิภาคศาสตร์จุลชีวะและปรสิตวิทยานะคะต่อมาก็จะได้เรียนเกี่ยวกับทางด้านวิชาชีพทางด้านสาธารณาสุขนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆเรียนสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพนะคะเราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพการให้สุขส <S <S ศึกษานะคะถ้าเกิดว่าใครเรียนสาขาวิชาทางด้านสาธารณสุขชุมชนนะคะ พระเอกของเราก็คือวิชาระบาดวิทยาการจัดการสุขภาพชุมชนนะคะและที่สําคัญเลยทั้งสสาขาวิชาเรามีการเรียนการสอนวิชาวิจัยทางด้านสาธารณาสุขค่ะซึ่งตอบโจทย์การแก้ปัญหาสุขภาพของประเทศด้วยค่ะถ้าเกิดเราเรียนสาขานี้เราจะมีการเรียนกับการฝึกปฏิบัติการร่วมด้วยนะครับ ซึ่งเรานะครับจะมีความรู้ความสามารถนะครับและมีประสบการณ์ถ้าเกิดเราเป็นนักวิชาการสาธารณสุขนะครับเราก็จะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพสามารถนําความรู้ไปพัฒนาชุมชนและพัฒนาประเทศในด้านระบบสุขภาพและสาธารณสุขได้ครับเมื่อน้องๆสาเร็จการศึกษานะคะสามารถเลือกเส้นทางการประกอบอาชีพได้เลยค่ะไม่ว่าจะรับรชาชการโดยเฉพาะนักวิชาการสาธารณสุข นักอาชีวอนามายัยหรือว่านักสุขาพิบาลน,นะคะสามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือใครมุ่งที่จะทํางานในภาคเอกชนนะคะก็สามารถเป็นนักวิชาการในโรงพยาบาลหรือว่าในคลินิกสุขภาพต่างๆได้ด้วยค่ะในอนาคตนะครับผมอยากเป็นนักวิชาการสาธารณสุขหรือหมออนามัยนะครับเพราะว่าผมจะได้นําความรู้ไปพัฒนาชุมชนและก็ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพ ให้กับประชาชนในชุมชนได้ครับอยากจะประกอบอาชีพนักวิชาการสาธารณสุขและนักส่งเสริมสุขภาพค่ะโดยมีขอบเขตในการหางานที่กว้างมากๆเลยค่ะมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะเราสามารถไปสมัครงานตามสายงานที่เราถนัดได้เลยค่ะน,น้องที่สนใจจะศึกษาต่อในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์นะคะเพียงแค่จบชั้นม6และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2 0 0<ๆ>ก็สามารถสมัครเรียนที่วิทยายลัยสหเวิทยาศาสตร์ได้แล้วค่ะผ่านระบบ a d m i s s ชั่น ทีแคและระบบรับตรงค่ะมั่นใจได้เลยค่ะนักวิชาการสาธารณสุขที่จบจากสวนสนันทามีทักษะทั้งด้านวิชาชีพมีทักษะซอฟต์สกิลและที่สำคัญ มีจริตกริยามีกลิ่นอายของหนุ่มสาวชาววังสวนสุนันทาด้วยค่ะถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะคะและมีใจรักในงานบริการชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แล้วก็สามารถรวบรวมกิจกรรมผลงานต่างๆของน้องๆเพื่อมายื่นรอบพอร์ตฟลิโอได้ค่ะพี่ขอฝากไว้นะคะว่าถ้าน้องๆคนไหนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเรียนสาขาหรือวิชาไหนเราก็จะสามารถทําความฝันอนาคตของเรา ให้เป็นจริงได้ค่ะหนูสอบเข้าที่นี่นะคะโดยการใช้พอร์ตฟิลิโอค่ะในพอร์ตของหนูนะคะก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หนูได้ทําร่วมกับสมาคมกู้ชีพค่ะและเป็นเยาวชนนะคะของหมู่บ้านค่ะที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเตียงในในแต่ละหมู่บ้านค่ะและหนูก็ได้เก็บรวบรวมผลงานทั้งหมดนะคะเพื่อมายื่นสอบของที่นี่ค่ะค่ะและน้องๆคนไหนสนใจนะคะและมีใจรักในงานบริการชอบช่วยเหลือผู้อื่นก็สามารถยื่นพอร์ตฟิลิโอมาสมัครที่นี่ได้นะคะ พร้อมแล็วมาดูกันถ้าพูดถึงเรื่องพันธุกรรมเนี่ยนะมันจะมีโฆษณาหนึ่งสมัยก่อนเขาพูดว่าอะไรนะตาเหมือนพ่อจมูกเหมือนแม่แต่ผิวบาบางไม่เหมือนใครเออโฆษณาเป็นโฆษณาแป้งมันกคูจะไม่ผิดอะมันเก่ามากมันเก่ามากแล้วนะเออบอกอายุเวอร์นะคะคือโฆษณาเนี้ยเป็นขั้นนำเรื่องพันธุกรรมด,ดีแสดงว่าอะไรเรารับลักษณะจากครึ่งจากพ่อใช่ไหมครึ่งจากแม่แล้วเราก็จะมีลักษณะที่เราเป็นตัวเราเองนั่นเอง ถามว่าในภาคนี้เนี่ยเขาจะออกเกี่ยวกับอะไรเขาก็จะโฟกัสง่ายๆเลย,ย,เลยก็คือลักษณะทางพรรธุกรรมที่ถูกควบคุมโดยอะไรโดยยีนที่อยู่บนไหนอยู่บนโครโมโซมนะคะศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของกระบวนการในท้อลักษณะทางพรนธุกรรมลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่มีผลจากการเปลี่ยนแปลงของลำดับดิวคลีโอไทด์ใน DNA ประโยชน์ของการเกิดมิวเทชันแล้วก็ผลของเทคโนโลยีนะคะทาง DNA ที่มันที่มีต่อมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมภาคนี้ก็คือจะแค่นี้เลย ซึ่งไบแมปเนี้ยเหมือนเดิมจะเป็นเอาไลน์นะคะให้หนักเรียนอะไปอ่านเนาะแล้วก็ทบทวนได้ซึ่งถามว่าพาร์ทการในทอลักษณะธรรมนุกรรมเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจอะไรประเด็นแรกก็คือจะเป็นในเรื่องของแนวคิดของเมนเดลนะคะจะเป็นส่วนขยายเช่นพวก Multiple a l l e แล้วก็ยีนบนโครโมโซมเพศอันนี้เขาจะโฟกัสเรื่องโลกนะเรื่องโลกซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะส่วนที่สก็คือในเรื่องของยีน ยีนที่ควบคุมนะผ่านอะไรผ่านการโปรตีนทีนน่สังเคราะห์ได้นะคะแต่ก่อนจะไปเริ่มในจุดนั้นมาดูอันนี้ก่อนคำศัพท์คำแรกค่ะคือคำว่ายีนนะคะหรือยีนนั่นเองนะคะคืออะไร คือหน่วยพันธุกรรมนะคะที่ปรากฏอยู่บนคโครโมโซมนะคะซึ่งบนยีเนี่ยจะประกอบไปด้วย DNA นะคะที่ทำหน้าที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะต่างๆของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นอะไรสีตาสีผมสีจมูกสีจะส,สีจมูกไม่มีเนาะสันจมูกนะสีผิวพวกเนี้ยก็คือเป็นผลจากยีนหมดอะอย่างเราอะเป็นคนเอเชียคนเอเชียเรา,าผมสีละ สีน้ำตาลใช่ไหมมีเมลานินมีเม็ดสีใช่ป่ะเป็นสีน้ำตาลสีดำสีสีตาเราก็เห็นไหมไปด้วยกันเพราะฉะนั้นมันเวลาเราเห็นนะแบบเราใส่คอนแทคท,ที่มันแบบเป็นสีอื่นๆมันก็อาจจะแบบดูแปลกนี่ไงเพราะมันไม่ได้แบบสอดรับกันไปในขณะที่ชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็มีเมลานินอีกสีหนึ่งนะคะทำให้สีผมเขาเนี่ยสอดรับกับสีตาแล้วก็สีผิว นะคะคแต่ว่าเราไม่แคร์เราก็ยอมนะคะบางคนบอกอ้คุกูกองเป็นฝรั่งเหรอคะมีสีขาวๆอันนั้นงอกนะลูกงอกไม่น้ำนะคะอันนั้นงอกนะคะเออบุลลี่ไปต่อนะคะคำศัพท์คำที่สองค่ะคือคำว่า allele allele คำนี้ก็คือยีนที่อยู่บนตำแหน่งเดียวกันนะคะบนอะไรบนโฮโมโลกัสโครโมโซม ไม่ไม่ไมีใครไม่รู้คำว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมเนาะโฮโมแปลว่าอะไรเหมือนนะโลกัสคือตำแหน่งใช่ไหมโครโมโซมก็คือโครโมโซมคู่เหมือนเ <c oughs> พิ่มนิดนึงรักษาจะไม่ง่ายโฮโมนั้นแปลว่าเหมือนผู้าตามโฮโมนั้นแปลว่าเหมือนส่วนเฮตเทอโรนั้นแปลว่าต่างไปโฮโมนั้นแปลว่าเหมือนส่วนเฮตเทอโรนั้นแปลว่าต่างให้อีกรอบหนึ่งนั่งตัวตรงอกผายและผึงหนะ้าตึง คอตังป้ายโฮโมนั้นแปลว่าเหมือนส่วนเฮทเทอโรนั้นแปลว่าต่างให้โฮโมนั้นแปลว่าเหมือนส่วนเฮทเทอโรนั้นแปลว่าต่างเพราะนั้นโฮโมเจอคำศัพท์ล่างศักษาฮอมูนี่ไหนแปลว่าเหมือนเฮเทโรคือต่างใช่ไหมโฮโมโลกัสโฮโมโซมนะโฮโมไซกัสเฮเทโรไซกัสเนี่ยคำศัพท์พวกนี้เราก็เดาศัพท์ได้นะคะคำศัพท์คำต่อไปคือคำว่าจีโนไทป์ จีโนไทป์นะคะจีโนไทป์ ai, ตรงตัวเลยนะภาษาไทยก็จีโนไทปมันคือลักษณะของคู่แอลลีลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ควบคุมนะคะโดยจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยตัวพิมพ์ใหญ่นะเท่ากับยีนที่มีลักษณะเด่นและตัวพิมพ์เล็กนะคะแทนลักษณะที่เป็นด้อยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนถามว่าครูหนูเรียนหนูคาใจมานานล้วทำไมต้องทีใหญ่ทีเล็ก เออเป็นอะไรกับไดโนเสาร์หรือเปล่าทําไมต้องที่ใหญ่ที่เล็กคือจะบอกงี้ทําไมต้องเป็นสังกฤตด้วยมีคนถามอยู่ด้วยนะคือที่รักมันจะภาษาไทยไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เพราะเราไม่รักภาษาไทยเต้เพราะว่าภาษาไทยเราไม่มีตัวพิมพ์แบบตัวพิมพ์เล็กถือว่าเออเราใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวกําหนดอ่าเด่นตัวพิมพ์ใหญ่ด้อยตัวพิมพ์เล็กนั่นเองโอเคปะต่อไปฟีโนไท ฟีโนไทป์เนี่ยคือคู่ของออริลนะคะที่จีโนไทป์ควบคุมใช่ไหมเราก็จะได้ฟีโนไทป์ก็คือเป็นลักษณะที่ปรากฏเช่นครูบอกว่าเนี่ยถ้าครูให้ทีควบคุมลักษณะต้นสูงของต้นถั่วแน่นอนลักษณะเด่นคือทีใหญ่ลักษณะด้อยคือทีเล็กถูกปะเด่นทีใหญ่ด้อยทีเล็กถ้าครูบอกว่าจีโนไทป์ที่ควบคุมต้นถั่วต้นเนี้ยเป็นทีใหญ่ ทเล็กฟีโนไทป์จะเป็นอะไรฟีโนไทป์จะเป็นต้นสูงใช่ปะที่ใหญ่ที่ใหญ่ฟีโนไทป์ก็จะเป็นต้นสูงถูกไหมอ่ะที่ใหญ่ที่ใหญ่ต้นสูงคือฟีโนไทป์ที่ใหญ่ทีเล็กก็คืต้นสูงแล้วก็ทีเล็กทีเล็กก็คือต้นเตี้ยใช่ไหมเออคือต้นเตี้ย อันนี้คือลักษณะของจีโนไทป์และฟีโนไทป์นะคะคำที่ห้าเมื่อกี้พูดไปแล้วคือโฮโมไซกัสโฮโมจำได้ใช่ไหมโฮโมนั้นแปลว่าเหมือนส่วนเฮ้เตอร์โลนั้นแปลว่าต่างโฮโมไซกัสก็คืออะไรคะ อาลินที่เป็นคู่เหมือนรูปแบบเดียวกันยกตัวอย่างเช่นอันนี้ไงที T ่ใหญ่ที่ใหญ่อย่างเงี้ยใช่ที่เล็กทเล็กอย่างเงี้ยใช่คคำต่อไปคำที่หกคือ head, tail, s i e อ่อันเนี้ยที่ใหญ่ที่เล็กแบบเนี้ยก็คือต่างเห็นไหมสูตรเดียวอะ่ะปังๆอะ่ะคุณนะ้าลดปลาลดทำถึงอันนี้คือคำศัพท์พื้นฐานเบื้องตน้นนะคะ ทีนี้อย่างที่บอกพอเราได้คำสับพื้นฐานเขาก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอ่ะการถ่ายทอดอ่าการถ่ายทอดที่เป็นกรณีที่นอกเหนือจากเมนเดลคือเมนเดลเนี่ยเขาโม้ให้ฟังก่อนเมนเดลเนี่ยนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทาการทดลองเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะธรรมุกรรมโดยนําต้นถั่วที่มีลักษณะเด่นพันธ้คือรู้ได้ไงว่าเป็นพันธ้เพราะมันเป็นเซฟเฟอร์เลเนชั่นถูกปะ่ะเออต้นถั่วเนี่ย นะแล้วมาผาสมกับดอยพันเถผลปรากฏว่าเฮ้ยลูกรุ่นนี้หนึ่งเป็นยังไงแบบเป็นลักษณะเด่นหมดเลยเขาก็เลยบอกอ๋อนี่ไงได้คอนเซปต์แล้วลูกรุกน่นทีหนึ่งคือเป็นแบบนี้คือจะมีลักษณะเด่นทั้งหมดลักษณะที่ไม่ปรากฏเนี่ยรุ่นลูกคือลักษณะเด่นอ่นนี้ก็เป็นนิยามคำว่าลักษณะเด่นโผล่ขึ้นมาจริงปะ จากนั้นนํารุ่นลูกม,มาผสมกันได้รุ่นหลานเฮ้ยปรากฏว่าพบลักษณะเด่นอะปรากฏขึ้นมาได้แสดงว่าลักษณะนั้นเนี่ยาอาจจะแฝงตัวอยู่นะคะอ่ะปรากฏลักษณะด้อยได้ในรุ่นหลานปุ๊บอ้าวแฝงตัวอยู่เป็นอะไรที่เล็กทีเกท่เล็กบ้างอะไรเงี้ยเป็นสีอื่นอันนี้ก็คือแนวคิดของเบนเดลแต่ทีนี้มันจะมีกรณีที่นอกเหนือจากแนวคิดของเบนเดลนะคะที่บอกอะก็คือในเรื่องของมัลติ p พลซอรลิวนะคะหรือในเรื่องของการควบคุม นะคะที่อยู่บนอะไรคะอยู่บนโันโมโซสมเอกถ้าพูดถึงเรื่อง multiple อ l l e l เนี่ยคืออะไรอ่ะมันก็จะโจงกับโจทย์เรื่องนี้พอสมควรก็คือเรื่องของหมูล่เลือด multi แปลว่าอะไร multi หลากหลาย multiple a l l e l ก็คือยีนหรือ a l l e l ที่มากกว่า2ชนิดที่ควบคุมลักษณะใดลักษณะหนึ่งของสิ่งมีชีวิตเช่นอะไรหมู่เลือด ABO เนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วก็อยู่ในข้อสอบที่ออกประจำเพราะว่า หมู่เลือด ABO อ่ะลูกมันจะมียีนที่ควบคุมเนี่ยสามแบบคืออะไรคะ I AY I b ไอะไรคะ I เล็กถูกไหมถูกไหม I BY I AY I เล็กนะคะซึ่งคนที่เป็นหมู่เลือด A อะแถมคนที่เป็นหมู่เลือด A เนี่ย เขาบอกว่าหมู่เลือดอแบ่งตามแอนติเจนบนผิวเลือดแอนติเจนที่อยู่บนผิวเลือดอเป็นชนิดใดก็คือเป็นหมู่เลือดชนิดนั้นหมู่เมีแอนติเจนเมีแอนติบอดีบมีลักษณะจีนโนไทป์ที่ควบคุมอสองแบบคือ IAI i ให I, I และ IAI อใหไเล็กทั I, I นโลกหมู่บมีแอนติเจนบีแอนติบอดีเ สินโนไทที่ควบคุมคือ i b i i b i และ i อ i i เล็กทันไหมคะหมู่ a b เป็นหมู่ที่พบทั้งแอนติเจน a และ b บีสิโนไทที่ควบคุมจะเป็น i a ใหญ่นะแล้วก็ i b บใหญ่หมู่ o เหมือนโดนัทเลยอะโดนัทยังมีรูเป็นไอเล็กไอเล็กนะคะซึ่งหมู่โอไม่มีแอนติเจนอะไรเลยดังนั้นเนี่ยเราก็เลยพบว่าหมู่โอเนี่ยนะคะจึงเป็นหมู่เลือดที่สามารถให้เลือดได้ทั้ง A นะคะ B อันนี้แถมให้นะ AB ในขณะที่ A ให้ AB ได้บ้าได้ B ให้ AB ได้บ้าได้แต่ AB ลูกให้ใครไม่ได้เลยแต่รับได้ทุกคนเหตุผลเพราะว่า AB เนี่ยมีแอนติเจนที่อยู่บนผิวเลือด คือถ้าเกิดสมมติว่าแอนติเจนแอนติบอดีอ่ะมันชนิดเดียวกันน่ะมันจะตกตะกอนเออแล้วเราก็จะแบบตุยอ่อนอะน้องมันคือมันไม่ได้ลูกทีนี้การคำนวณการให้การคำนวณการแบบเป็นพ่อแม่ลูกการจากหมู่เลือดนี่นะคะเรามาดูตัวอย่างในข้อสอบเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพทีนี้ข้อนี้เนี่ยเขาจะลิงก์กับเขาเรียกอะไรอ่ะลิงก์กับเอ่อเรื่องของเรื่องโรคทธรรมุกรรมไปด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูขอขอนุญาตอธิบายควบคู่กันไปเลยเนาะนะเป็นโรคที่เกิดบนเอ็กซ์ลิงกินพอดีเลย เขาบอกว่าแผนผังเนี้ยแสดงหมู่เลือดในระบบ ABO ซึ่งควบคุมด้วยยีนยบนออร์โโซมออร์โโซมคือโครโมโซมร่างร่างกายคำศัพท์จะมาแบบมาฟูนิดนึงนะบทนี้คือถ้าเราแบบไม่ถนัดก็โนดไว้เนาะและการเป็นโรคฮีโมฟิเลียซึย่งควบคุมด้วยอลลินดอยบน X โครโมโซมขีดเส้นใต้ฮีโมฟิเลียขีดเส้นใต้ X โครโมโซมที่รัก ตอบคุยชื่นใจดีถ้ามันเป็น X อ h r โ,โมโมโ m มแสดงว่าผู้ชายหรือผู้หญิงมีโอกาสเป็นโรคดังกล่าวมากกว่ากันตอบผู้ชายทําไมผู้ชายเอาที่เราคิดตามนะลูกมันเป็นดอยใช่ปะปกติอะเด่นอะอยู่กับใครก็เด่นอะมีสูตรมีสูตรพูดพร้อมกันหนึ่งสองสาเด่นอยู่กับใครก็เด่น ดอยแสดงได้ต้องดอยด้วยกันเท่านั้นสาธุเอาเร็วสวดไปเลยหนึ่งสองสามเด่นอยู่กับใครก็เด่นดอยแสดงได้ต้องดอยด้วยกันเท่านั้นสาธุเออนะคะซึ่งพอมันเป็นดอยแล้วมันมีอยู่ตัวเดียวถ้ามันผิดปกติปุ๊บคือเป็นโรคเลยคิดตามนีม่ไงถ้าเราเป็นหญิงเราเป็นหญิงเรามี x x 2สองตัวจริงไหมผิดปกติหนึ่งตัวเราเป็น x พรามเเป็นโรคยางยางเราเป็นแค่ไลป่า เราจะเป็นโลกได้เมื่อ x พาม x พมถูกปะเออแต่ถ้าเราเป็นชายน้องดูลูกเราเป็น x y นะคะผิดปกติหนึ่งตัวปังไม่ได้มุสาวว่าเปิ้งเป็นโลกเป็นเลยเออคำสันเปิง้งเป็นโลกเลยจบเห็นไหมทีนี้มาดูโจทย์เขาถามอะไรถ้าครอบครัวเนี่ยมีลูกคนที่สี่คือตอนนี้มีสามแล้วนะยิงจะมีสี่อีกเหรอ จีโนไทป์แบบใดจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นถ้ากำหนดให้ H ใหญ่เนี่ยคือออลลินเดนที่ไม่ทำให้เป็นโรคฮีมโมฟเเลียและ H เล็กอ่ะคือออลลินดอยที่ทำให้เป็นโรคฮีมโมฟเเลียเอาจริงนะข้อนี้บอกเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบที่จะต้องมากำหนดจีโนไทป์ให้เพราะว่าเอมาเพราะว่ามันบาทีมันแบบมันไม่ชีนนะเนาะแต่เราก็ต้องเชื่อเขาอะเราก็แบ็กกลับไปดูค่ะ แล้วก็แบกกลับไปดูการที่คุณย่าเป็น O คุณปู่เป็น A, B แล้วคุณพ่อเนี่ยเป็น A เราสามารถระบุได้เลยว่าคุณพ่อมีจีโนไทป์แบบใด I, A ใหญ่ I เล็กอุ๊ยคุณครูรู้ได้อย่างไรคะอา้าวการที่ปู่เป็น A, B อ่ะลกูกคุณปู่เป็น I, A, I I, B ใหญ่ I B ใหญ่ และคุณย่าค่ะเป็น O ใช่ไหมลูกคือ I เล็ก i เล็กเอาจับมาครอสกัน1นึสองซ้ำได้เป็น I A ใหญ่ I เล็กต่อไป I B I ใหญ่ i เล็กจริงปะคุณพ่อเป็น A ก็คือคุณพ่อต้องเป็น A กรณีน,นี้ต่อมาคุณแม่เป็น B กรณีของคุณแม่ค่ะ B มันจะคิดที่สองกรณีก็คือคุณแม่เป็น B I B ใหญ่ I B ใหญ่หรือ I B I ใหญ่เล็กจริงปะซึ่งแน่นอนว่า ครูรู้ว่าคุณแม่ต้องเป็น i อบใหญ่ไอเล็กเพราะอะไรเพราะคุณแม่ให้ลูกหนึ่งคนเป็นโอค่ะคุณแม่ให้น้องหนึ่งคนเป็นโอเพราะการที่มีน้องหนึ่งคนเป็นโอน้องโอคนนี้ค่ะต้องรับไอเล็กหนึ่งตัวจากแม่และรับไอเล็กหนึ่งตัวจากพอ่อไม่เชื่อมาดูคุณครูขอขอนุญาตสกิปมานะนี่ถ้าคุณแม่เป็นไอบีใหญ่ไอเล็กคอสกับ I AI I ใหญ่เล็กอ่ะมาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยครูด้วยได้เป็นอะไร I a ใหญ่ i b ใหญ่มาต่อไปมาค่ะแจ็คแจ็คช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วย i b ใหญ่ i เล็กไปต่อค่ะคุณนะ I a ใหญ่ i เล็กดีมากแล้วสุดท้ายคือ I เล็ก I เล็กถูกไหมถ้าคุณแม่เป็น I a ใหญ่ขอภาย i b ใหญ่ i b ใหญ่ คุณแม่จะไม่มีวันมีไอเล็กที่จะส่งให้น้องผู้หญิงคนนั้นนะเพราะน้องผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวกำกับอยู่คือคนนี้ถูกปะทีนี้คุณจะมาตัดช้อยก่อนเลยไอบีใหญ่ไอเล็กเป็นได้ไหมเป็นได้ไอเอใหญ่ไอบีใหญ่เป็นได้ไหมเป็นได้ไอเอใหญ่ไอเอใหญ่เป็นได้ไหมไม่ได้เห็นไหมยังไม่ต้องดูฮีโมฟิเลียเลยยังไม่ต้องดูฮีมโมฟิเลียให้งงเลยจริงปะตบก่อนได้เลยอันนี้เลย จบอันนี้คือจบเรื่องหมุนเลือดแล้วนะด้วยความเคารพข้อนี้หนูสามารถหาคําตอบที่ถูกต้องได้ตั้งแต่ดูที่หมู่เลือดเพราะว่ากรณีที่สามเป็นกรณีที่ไม่เกิดคือจบเพราะเราไม่รู้จะไปเอาไอเอใหญ่อีกตัวหนึ่งมาจากใครจริงวะเอองั้นลูกเป็นลูกคนอื่นอันนี้คนลุกอยู่นะแม่ไม่ได้นะทีนี้ไปต่ออยากงงเพิ่มชีวิตแบบจบไง,ไง่ายๆไม่ได้เราแบบต้องไปต่อ to be continue ไป เขาบอกว่ายา่าไม่เป็นโรคฮีมโมฟิเลียปูย่ก็ไม่เป็นโรคฮีโมฟิเลียแต่เด็กพ่ออ่ะซึ่งเป็นโรคฮีมโมฟิเลียถ้าพ่อเป็นโรคฮีมโมฟิเลียแสดงว่าคุณพ่อเนี่ยต้องเป็นอะไรลูก X อกะไรคะ H อเล็ก y จริงปะคุณพ่อเป็นโรคไง แสดงว่าคุณปู่เป็นไม่เป็นโรคแต่คุณย่ <h <h いいาเป็นแคดริเออร์คุณแม่ไม่เป็นโรคฮีมโมลิเลียแต่เราไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นแบบไหนคุณแม่อาจจะเป็น X H ใหญ่ X H ใหญ่หรือ X H ใหญ่ X H เล็กก็ได้เนี่ยถ้าเป็นจริงเวลาครูทำอ่ะครูชอบแบบใช้พรามอ่ะใช้แดดตัวเดียวจบอันนี้คือแบบเออใช่ไหมโจทย์กำหนด ทีนี้มีลูกลูกสาวไม่เป็นฮีโมฟิเลียคนที่หนึ่งคนที่สองไม่เป็นแต่คนที่สามเป็นเธอคนที่สามเป็นแสดงว่าน้องผู้หญิงคนนี้ค่ะจะเป็น Xh เล็ก Xh เล็กแสดงว่าเราฟันทงได้ไหมว่าคุณแม่ต้องเป็นกรณีไหนคุณแม่ต้องเปน็นกรณีนี้ถูกปะเพราะคุณพ่อมี h เล็กให้แล้วหนึ่งตัว ลูกสาวจะรับ x หนึ่งตัวจากแม่แล้วก็รับ x หนึ่งตัวจากพ่อจริงไหมคุณพ่อมี x ให้แล้หนึ่งตัวแปลว่าอะไรแปลว่าคุณเราต้องไปรับ x อีกหนึ่งตัวที่มีปัญหามาจากคุณแม่ถูกไหมเออเพราะแนนข้อ3ามก็เป็นไปนไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่รู้จะไปเอา h ใหญ่มาจากใครในเมื่อคุณพ่อเป็นฮีโมฟิเลียจริง,รงๆข้อนี้มันก็ตอบได้ตั้งแต่แรกแล้วแ่ะว่าไม่ควรเป็น hh h, h ใหญ่เพราะลูกหนึ่งคนอะลูกผู้หญิงหนึ่งคนอะเราจะรับ x จากพ่อตัวหนึ่ง รับ x จากแม่ตัวหนึ่งในเมื่อคุณพ่อเป็น h ลกไปแล้วเราจะไปเอา h ใหญ่จากใครมาจริงปะจริงปะเออนั่นแหละตอบแล้วจอบอยากกระนั้นเลยปะอีกหนึ่งข้ออีกหนึ่งข้อทำถึงเพิ่งได้ไปเลยเป็นแนวข้อสอบที่แบบอ่ะถ้าผ่านไปได้คุูมองว่าถ้าออกจริงก็ไม่เหนือแนวนี้แล้วนะข้อสอบจริงไม่น่าเหนือแนวนี้แล้วครูก็ถอดตามตัวชี้วัดของ อ่าส,ะสะวทอมาเลยนะเป๊ะ,ปะหนังสือคู่มือเปิดมาเลยแม่เออเขาบอกว่าชายคนหนึ่งอ่ะมีหมู่เลือด a อเป็นตาบอดสีแต่งงานกับหญิงหมู่เลือดโอตาปกติไม่มีประวัติตาบอดสีในครอบครัวแปลว่าเขาต้องการสื่อว่าผู้หญิงคนนี้คือเพียวๆเลยจ้าเป็นพันแท้ไม่มีการเป็นแครเรียร์หรือพหาหะแน่นอน ทั้งสองคนมีลูกด้วยกันสามคนเป็นผู้หญิงหนึ่งคนและผู้ชายสองคนขอ้อที่ถูกอันดับแรกครูจะเล่นเรื่องหมูเลือดก่อนครูจะเล่นเรื่องหมู่เลือดก่อนะน,อออน,นะคะเผื่อเขาจะถามเรื่องหมูเลือดเพราะหมู่เลือดอมอดันง่ายไงคุณพ่อเป็น AB, I, A I, I, B I A ไไคอสกับคุณแม่เป็น O อเล็ก I เล็กเพราะฉะนั้นลูกมีอยู่สองกรณีคะ่ะที่รัก ได้เป็นอะไรคะจากช่วยด้วยจากช่วยด้วย I a i เอเล็กไปเลยคุณนะอา I บออไล่เล็กเออจบจบไหมจบหมู่เรื่องจบแล้วนะต่อไปเป็นเรื่องโรคตาบอดสีตาบอดสีเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติบนโครโมโซมเพศเนอะจริงๆเราไม่ต้องคิดเยอะเลยมันต้องโครโมโซมเพศอยู่แล้วเพราะว่าในหนังสือแบบเรียนเราในสสวทที่เราเรียนอะ ตามระบบเขาสอนเรื่อง x อ็กซ์ลิงจีนเพราะฉะนั้นขุกมันจะไม่ออกโลกที่ไม่เกี่ยวกับ x อ็กซ์ลิงจีจริงเออแล้วตัวชีวะที่ที่แคสออกอะมันต้องยึดตามไงเออไม่ต้องคิดเยอะแต่ถ้าเราแบบอสมมติเราไม่รู้ว่าเขาเตรียมกันเราสามารถมีเทคนิคการจําให้จําว่าสูตรจําเลยนะสูตรจําให้จําว่าร่างกาย ทาผิวเพศตาเป็นฮีสุดจำนะใส่ฟิลลิ่งเข้าไปหนึ่งสองซ้ำปายร่างกายทาผิวอะร่างกายทาผิวเพศตาเป็นฮีกรุเพศตาเป็นฮีอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองซ้ำร่างกายทาผิวอะร่างกายทาผิวเพศตาเป็นฮีเฮ้เเ,เพศตาเป็นฮีโอ้ยอยากได้รถแห่มากอะ เออเป็นชีววิทยาสไตล์ไทยรถแเทนะคะคำๆลูกร่างกายทาผิวก็คือถ้าเป็นยีนที่ครอบคุมบนคโมโซมร่างกายทาให้เกิดโรคทาทานี่คือทาอะไรลูกทาลัสซีเมียผิวคือผิวเผือกเสื้อเนี่ยเขาไม่ออกมันไปออกในมอตน้นมันไปออกในมอตน้นนะเพศตาเป็นฮียีนที่ควบคุม,มันคอมพลมเพศเป็นริซสซิฟหมดเนาะ อ่าตาเป็นหีตาคือตาบอดสีฮีคือฮีโมฟิเลียถูกไหมฮีคือฮีโมฟิเลียฮีโมฟิเลียเนี่ยแล้วมีคำว่าฮีเนี่ยฮีเนี่ยใช้เรียกผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายตานี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ผู้ชายเป็นการไกด์ไปในสูตรที่อีกว่าโรคนี้เนี่ยมักมีโอกาสไททอดเกิดในผู้ชายเพราะผู้ชายมีเอแค่ตัวเดียวถ้าเอ็กี่ปกติไปแล้วหนึ่งตัวแน่นอนเป็นไหมคะน้าเป็นเลยคะ่ะปังเป็นโรคเลยชชีบะทีนี้อ่ะเขาบอกว่าพ่อเป็นตาบอดสีรรก็คืออะไรคะเอพราม y วด์คอสกับคุณแม่ตาปกติ xx ได้ลูกมาเป็น x พราหม x ต่อไปเป็น x พราหม x ต่อไปเป็น x y ต่อไปเป็น xy เห็นอะไหมเห็นอะไรไหมคะ ปกติทุกคนนะคะยกเว้นใครคะยกเว้นคนสอนคะ่ะแล้วไม่ปกตินะคะ x พ x x พ x ไม่เป็นโรคแต่เป็นแคริเออร์ของโรคเป็นพาหะของโรคไม่ได้แสดงอาการของโรคจริงไหมปกติไหมปกติส่วน x y x y คือลูกชายปกติทุกคนเพราะอย่างที่เราทราบค่ะลูกชายรับอะไรรับ x ตัวนึงจากแม่และรับ y จากใครพอ่อคือเรารับ y จากคนอื่นไม่ได้นะถ้ารับ y จากคนอื่นเขาแบบ ไม่ดีไม่ดีนะคะโป้งเลยเขาถามว่าข้อใดอเป็นไปได้ก็ตอบข้อหนึ่งเลยจ้ะลูกชายทั้งสองตาปกบติจบข้อเนี้ยไม่ยากเพราะนั้นลองลองใช้เกณฑ์นในการแบบแยกคิดดูนะคะอ่ะเราก็จะจบนะเนื้อหาในส่วนของตรงนี้ขออนุญาตกลับไปที่ My Map My Map ก็คือตอนนี้เราเรียนพาร์ทไหนไปแล้วเราเรียนพาร์ทนี้ค่ะนี่เลยคือพาที่เป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพุธกรรม นะคะซึ่งพาทน,นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับส่วนที่เป็นส่วนขยายของเมนเดลก็คือในเรื่องของ Multiple a ์ l าร์ซึ่ง m u l t i p l e ส a l l l ์ als, ที่เราเรียนในวันนี้ค่ะก็คือจะเป็นเรื่องของอะไรคะเป็นเรื่องของหมู่เลือด ABO ใช่ปะ่ะหมู่เลือด ABO ทวนนิดนิดนึงคำว่า Multiple a ์ l าร์คืออะไรม u l ติแปลว่าหลากหลายม u l ติแปลว่าหลากหลายใช่ไหมคะแสดงว่ามันเป็นสภาวะที่ทำไมลูก ยีนอะที่มันควบคุมอยู่อะมันมีมากกว่าใช่ไหมมันมีมากกว่าปกติคือมัลติคือ2ชนชิ้นขึ้นไปเพราะอย่างหมู่เลือด ABO มันประกอบไปด้วย I, A ใหญ่ I, B ใหญ่และ I, เล็กทันนะส่วนเรื่องของการ cross การการผสมเพื่อหาโอกาสในะคะในการเกิดลูกในหมู่เลือดแบบต่างๆอะครูได้ให้ไอเดียพวกเราไปแล้วจำได้ทำได้คำนวณถูกนะคะไม่มีใครคำนวณผิดนะจ๊ะเออห้ามเดอ้อ นะคะต่อมาลักษณะที่ควบคุมด้วยยีนบนโครโมโซมเพศนะหรือเราเรียกว่าอะไรนะ X X linked gene อ่าเห็นอยู่นะ X linked gene อันนี้เนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ โรคตาบอดสีนะคะโรคตาบอดสีที่เราอะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็น Recessive Gene ที่ถ่ายทอดบนโครโมโซม X ดังนั้นโอกาสเกิดโรคจึงพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงที่ถวนกันไปแล้วนะคะออนอกจากนี้มันจะมีนะคือ Y วซ์เลงจีนจริงๆอยู่ในบทเรียนด้วยแต่ว่าข้อสอบไม่ค่อยออกเนาะเกลเชนพวกขนที่ใบหูอะไรแบบเนี้ยนะคะ แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นยีนที่ควบคุมลักษณะทางพรรธุกรรมอื่นๆที่เราอาจจะพบเจอได้นะคะทีนี้ในพาทพรรธุกรรมมันก็จะยังเหลือในส่วนของเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือการมิวเทชันแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีทาง DNA ซึ่งก็อยากจะฝากพวกเรานะคะไปทบทวนเพิ่มเติมในโอกาสถัดๆไปนะอ่ะวันนี้ในส่วนของครูกวางนะคะได้ให้ไอเดียในเรื่องของพาทของการดำรงชีวิตของพืชครบ ทวนทุกประเด็นแล้วนะคะครบหมดละไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วและในส่วนของพัฒนุกรรมครูกวางก็หยิบ1ห,หัวข้อหลักหนึ่งหัวข้อใหญ่ก็คือเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยมาทำไมคะมาสรุปให้กับพวกเราเรียบร้อยเน้นเรื่องการคํานวณฝึกทำไปด้วยกันเพราะเชื่อมั่นว่าออกแน่น,นอนแต่รูปแบบจะแบบ อ่แม่หมู่ A พ่อหมู่ B หมู่ A B มันก็คงจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเนาะโจทย์แต่ละปีมันจะเหมือนกันทุกปีไม่ได้นะคะยังไงก็ฝากพวกเราออไปทบทวนใครที่ยังงงงงเรื่องการคำนวณในวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นการคำนวณหาหมู่เลือดคำนวณหาโอกาสเกิดโรคนะคะยังไงก็สามารถที่จะทำาะไรรับชมรายการย้อนหลังได้เลย ที่ทางไหนคะช่องทางเดิมเลย w w w e t v t h a i tv นะคะหรือจริงๆเรามีอีกหลายช่องทางนะคะไปตามได้ตามหน้าจอด้านล่างนี้เลยเข้าไปพูดคุยสอบถามกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นทาง y u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  e นะติวเข้มไปกดดูได้เลยนะคะช่วยกันแบบา กดติดตามนะคะกดกระดิ่งสับตะไคร้ด้วยนะคะหรือจะเป็น f c e b o o k f แ n Page นะคะติวเข้มเติมเต็มความรู้หรือจะเป็น IG ติวเข้มเราก็มีหรือ t i k t อกนะคะติวเข้มอ n นด r สกอ r ์อีทีวียังไงก็ฝากไปติดตามด้วยย้ำนะจ๊ะคํานวณน,นะจ๊ะต้องได้นะจ๊ะจบเทปนี้ทําไม่ได้ห้ามปล่อยจอยปล่อยใจยังไงไปเปิดทวนด่วนด่วนนะจ๊ะแล้วเมื่อเราเนี่ยทํากันขนาดนี้แล้วแล้วครูก็มั่นใจว่าคํานวณข้อสอบต้องออกแน่นอนเชื่อมั่นค่ะ ว่าคะแนานของพวกเราในปีนี้ออกมาดีแน่ๆอย่ายอมแพ้นะคะสู้ไปด้วยกันแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับสาระความรู้กันไปแบบแน่นๆจัดเต็มกันเลยส่วนใครที่ดูไม่ทันก็ไปติดตามชมย้อนหลังกันได้ที่ www.etvthai.tv นะครับน้องๆคนไหนที่มีคําถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถเข้าไปถามได้เลยที่ f a c e b o o k Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้แล้วก็ไปกดติดตามกันด้วยนะครับมันทบทวนเนื้อหาดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อจะได้เตรียมพร้อมกับทุกโอกาสที่เข้ามานะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพี่เมสาและทีมงานติวเข้มเติมเต็มความรู้ต้องขอ ตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับแต่ก่อนตอบดูโจทย์นิดหนึ่งโจทย์ถาม b มีสมาชิกทั้งหมดกี e. ่ตัววง b ของเรา x ตัวเดียวไหมน้องไม่ใช่มีอะไรด้วยฮะ74แสดงว่าวง b